โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้ป้ากันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาหลักกันในคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรามีข่าวสารที่น่าสนใจก็ติดตามดูกันต่อไปได้เลยครับการทำงานของคณะอนาคตใหม่นะคะก็จะอย่างที่เราเคยได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วพรรคอนาคตใหม่เคยประกาศเอาไว้ว่าเราไม่ใช่ต้องการแค่ชนะเลือกตั้งแต่ว่าต้องการปักธงทางความคิดด้วยในเมื่อพรรคถูกยุบไปเหลือเพียงกลุ่มเป็นคณะอนาคตใหม่การทำงานความคิดจะยังเดินหน้าต่อไปการรณรงค์เพื่อให้นโยบายที่เราเคยหาเสียงไว้ในฐานะอนาคตใหม่เป็นจริงก็จะยังคงดำเนินต่อไปแต่เป็นการทำในนามของประชาชนคนธรรมดาทั่วไปที่ย่อมมีความหวังความคาดหวังทางการเมืองเหมือนกับคนอื่นเมื่อมีเหมือนกันมารวมตัวกันก็รณรงค์ทำงานด้านความคิดรวมถึงเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วก็เป็นเรื่องที่คณะอนาคตใหม่ก็จะผลักดันต่อไปในการก็เหมือนตอนที่เราทำพรรคอนาคตใหม่นะคะหลายๆคนก็บอกว่าเป็นพรรคของคนรุ่นใหม่เราก็พยายามพิสูจน์มาโดยตลอดว่ามันไม่ใช่เรื่องของอายุไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องของอายุแต่ว่าเป็นเรื่องของความคิดอุดมการณ์ถ้าตรงกันคุณจะอายุ18หรืออายุ80ก็สามารถมาร่วมกันได้คณะอนาคตใหม่ก็ทำแบบเดียวกันทำงานความคิดไม่ได้หมายความว่าเราจะไปทำงานแต่กับเด็กแต่กับวัยรุ่นนะคะแต่ว่าเป็นการรณรงค์ทางความคิดกับคนทุกๆกลุ่มทุกๆวัยจะเริ่มทำงานหรือว่าจะเริ่มเปิดตัวชัดเจนในลักษณะของการทำงานนี้เมื่อไหร่ไหนบ้างก็เดี๋ยวคงต้องมีเวลาที่จะคุยกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังต้องมีงานธุรการอะไรหลายๆอย่างนะคะในช่วงหลังจากที่พรรคถูกยุบไปหลังจากนี้ก็คงได้นั่งพูดคุยกันอย่างจริงจังแล้วก็วางแผนของคณะอนาคตใหม่ว่าแผนการทำงานของเราตลอดปีที่เหลืออยู่นี้จะทำยังไงจะมีการอภิปรายนอกสภาเพิ่มเติมหรือเปล่ากับกรรมการบริหารพรรคที่ถูกตัดสินไปที่เป็นผู้อภิปรายครั้งนี้ชอบไหมล่ะคะครั้งนี้ชอบไหมล่ะคะถ้าชอบก็อาจจะมีอีกในส่วนของคนที่เหลืออย่างเช่นอาจารย์มีผลให้ติดตามดูแล้วกันค่ะก็เป็นกระบวนการที่ทางกกต.เขาคงต้องดำเนินการตามกฎหมายค่ะก็เป็นไปตามกระบวนการอยู่แล้วนะคะก็เรื่องนี้ถ้ากกต.ดำเนินการเราก็เข้าสู่กระบวนการตามปกติไม่มีอะไรคือเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เมื่อพรรคถูกยุบไปแล้วหมายความว่าองค์คาพยพทั้งหมดของพรรคก็จะต้องถูกยุบไปด้วยนะคะศูนย์ประสานงานของพรรคในทางกฎหมายย่อมก็หมายความว่าถูกยุบไปด้วยในความเป็นจริงก็คือไม่มีใครยุบที่ทำการพรรค77จังหวัดได้ก็ยังอยู่ต่อไปนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็คงต้องเป็น เรื่องทางกฎหมายเรื่องทางธุรการว่าเราจะจัดการอย่างไรเรื่องนี้ก็คงต้องใช้เวลาพอสมควรการทำงานของคณะอนาคตใหม่นะคะก็จะอย่างที่เราเคยได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วพรรคอนาคตใหม่เคยประกาศเอาไว้ว่าเราไม่ใช่ต้องการแค่ชนะเลือกตั้งแต่ว่าต้องการปักธงทางความคิดด้วยในเมื่อพรรคถูกยุบไปเหลือเพียงกลุ่มเป็นคณะอนาคตใหม่การทำงานความคิดจะยังเดินหน้าต่อไปการรณรงค์เพื่อให้นโยบายที่เราเคยหาเสียงไว้ในฐานะอนาคตใหม่เป็นจริงก็จะยังคงดำเนินต่อไปแต่เป็นการทำในนามของประชาชนคนธรรมดาทั่วไปที่ย่อมมีความหวังความคาดหวังทางการเมืองเหมือนกับคนอื่นเมื่อมีเหมือนกันมารวมตัวกันก็รณรงค์ทำงานด้านความคิดไปด้วยกันรวมถึงเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วก็เป็นเรื่องที่คณะอนาคตใหม่ก็จะผลักดันต่อไปเหมือนกันก็เหมือนตอนที่เราทำพรรคอนาคตใหม่นะคะหลายๆคนก็บอกว่าเป็นพรรคของคนรุ่นใหม่เราก็พยายามพิสูจน์มาโดยตลอดว่ามันไม่ใช่เรื่องของอายุไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องของอายุแต่ว่าเป็นเรื่องของความคิดอุดมการณ์ถ้าตรงกันคุณจะอายุ18หรืออายุ80ก็สามารถมาร่วมกันได้คณะอนาคตใหม่ก็ทำแบบเดียวกันทำงานความคิดไม่ได้หมายความว่าเราจะไปทำงานแต่กับเด็กแต่กับวัยรุ่นนะคะแต่ว่าเป็นการรณรงค์ทางความคิดกับคนทุกๆกลุ่มทุกๆวัยก็เดี๋ยวคงต้องมีเวลาที่จะคุยกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังต้องมีงานธุรการอะไรหลายๆอย่างนะคะในช่วงหลังจากที่พรรคถูกยุบไปหลังจากนี้ก็คงได้นั่งพูดคุยกันอย่างจริงจังแล้วก็วางแผนของคณะอนาคตใหม่ว่าแผนการทำงานของเราตลอดปีที่เหลืออยู่นี้จะทำยังไงจะมีการอภิปรายนอกสภาเพิ่มเติมหรือเปล่ากับกรรมการบริหารพรรคที่ถูกตัดสินไปที่เป็นผู้อภิปรายครั้งนี้ชอบไหมล่ะคะ
ครั้งนี้ชอบไหมล่ะคะถ้าชอบก็อาจจะมีอีกในส่วนของคนที่เหลืออย่างเช่นอาจารย์มีคนให้ติดตามดูแล้วกันค่ะก็เป็นกระบวนการที่ทางกกต.เขาคงต้องดำเนินการตามกฎหมายก็เป็นไปตามกระบวนการอยู่แล้วนะคะก็เรื่องนี้ถ้ากกต.ดำเนินการเราก็เข้าสู่กระบวนการตามปกติไม่มีอะไรคือเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เมื่อพรรคถูกยุบไปแล้วหมายความว่าองค์คาพยพทั้งหมดของพรรคก็จะต้องถูกยุบไปด้วยนะคะศูนย์ประสานงานของพรรคในทางกฎหมายย่อมก็หมายความว่าถูกยุบไปด้วยในความเป็นจริงก็คือไม่มีใครยุบที่ทำการพรรค77จังหวัดได้ก็ยังอยู่ต่อไปนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็คงต้องเป็น เรื่องทางกฎหมายเรื่องทางธุรการว่าเราจะจัดการอย่างไรเรื่องนี้ก็คงต้องใช้